หน้าหนาวปลูกทุเรียนได้ไหมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับก็มีคำถามเข้ามานะครับช่วงนี้นะครับอากาศเริ่มหนาวแล้วนะครับปลูกทุเรียนได้หรือเปล่านะครับก็จะแนะนำอย่างนี้นะครับก็คือให้ดูที่อุณหภูมิเป็นหลักนะครับถ้านะครับในพื้นที่ของท่านนะครับอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า20องศานะครับในช่วงหน้าหนาวนะ หรือนะครับมันอาจจะต่ํากว่า20องศาไปเล็กน้อยนะครับแต่ว่าระยะเวลามันไม่นานนะครับท่านสามารถปลูกทุเรียนได้นะครับอาจจะมีผลกระทบเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่ถ้าในพื้นที่ไหนนะครับที่มีอุณหภูมิต่ํากว่า20องศาเป็นระยะเวลานานๆนะครับเนี่ยอย่างในเพลงผมนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงต้นฤดูหนาวนะครับต้นเดือน10อยู่เลยนะครับอากาศเนี่ยอยู่ที่21-22องศาแล้วนะครับ ถ้าเข้าสู่ช่วงหนาวจัดนะครับในแปลงผมเนี่ยอุณหภูมิมันจะต่ำกว่า15องศาเป็นระยะเวลานานนะครับในพื้นที่แบบนี้นะครับผมจะไม่แนะนำให้ปลูกต้นทุเรียนนะครับเนื่องจากว่านะครับไม่ใช่เฉพาะต้นทุเรียนนะถ้าท่านสังเกตในพื้นที่ของท่านนะครับที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า20องศาเป็นระยะเวลานานๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชผักนะครับหรือต้นดอกไม้ก็ตามนะครับมันจะเจริญเติบโตได้ช้านะครับคือระบบรากเขาจะทำงานได้ไม่ดีนะครับ เนื่องจากว่าอุณหภูมิมันเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับอุณหภูมิดินมันไม่คงที่นะกลางคืนมันหนาวจัดนะครับกลางวันมาเจอแดดอย่างนี้นะครับอุณหภูมิมันเปลี่ยนแปลงนะครับมันส่งผลทําให้ระบบรากของเราเนี่ยหากินอาหารได้น้อยนะครับและอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับในช่วงหน้าหนาวนะครับอากาศมันจะเริ่มแห้งนะครับความชื้นอากาศมันจะเริ่มต่ํานะครับมันส่งผลทําให้ระบบการคายน้ําการสังเคราะห์แสงของต้นทุเรียนเนี่ยทำได้น้อยลงไปด้วยนะครับ คือนะครับใบนะครับคายน้ําเยอะนะครับเนื่องจากว่าอากาศแห้งนะครับแต่ระบบรากนี่มันดูดกินน้ําขึ้นมาได้น้อยนะครับมันทําให้สมดุลน้ําในต้นทุเรียนของเราเนี่ยมีปัญหานะครับอาจจะส่งผลทําให้เกิดอาการใบแห้งนะครับใบกรอบครับหรือใบไม่แดดขึ้นมาได้นะครับเละนะครับอีกหนึ่งอาการเลยครับก็คือต้นมันจะดึงอาหารจากใบเก่าไปใช้เพื่อเลี้ยงระบบรากเลี้ยงระบบต้นนะครับ มันก็จะทําให้ใบเก่าของเราเนี่ยเหลืองและล่วงได้เยอะนั่นเองนะครับก็จากประสบการณ์ผมนะครับถ้าต้นทุเรียนที่ปลูกใหม่ในช่วงหน้าหนาวนะครับมันก็จะกลายเป็นทุเรียนไร้ใบได้นะคือใบมันร่วงหมดเลยนะครับและต้นเขาก็จะยังไม่ตายนะครับเขาก็ยังจะชะงักอยู่อย่างนั้นนะครับถ้าอากาศมันเหมาะนะครับเขาก็จะมีการแตกยอดออกมาได้นั่นเองนะคือปลูกได้นะครับถ้าท่านอยากจะปลูกนะครับแต่ว่ามันจะเสียเวลานั่นเองครับ ผมก็เลยไม่แนะนําให้ปลูกนะครับถ้าในพื้นที่ของท่านนะอุณหภูมิต่ํากว่า20องศาเป็นระยะเวลานานๆนั่นเองนะซึ่งต้นนี้ของผมนะครับผมก็ปลูกกลางฤดูฝนนะครับตอนนี้นะครับได้ใบชุดที่1มาแล้วนะครับใบชุดที่2กําลังจะแตกออกมานะครับก็ยังต้องมันเติมธาตุอาหารนะครับช่วงนี้นะครับช่วงต้นฤดูหนาวนี้นะครับอุณหภูมิมันยังเหมาะอยู่นะครับการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนเนี่ยมันยังทําได้ดีอยู่นะ อย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับอุณหภูมิมันยังไม่ต่ํากว่า20องศานะครับเพราะฉะนั้นนะครับช่วงนี้นะครับผมจะเร่งทําให้ใบเขาใหญ่นะครับเพื่อสะสมอาหารไว้เยอะๆนั่นเองนะครับเพราะทุเรียนปลูกใหม่นะครับมาเจอหนาวปีแรกนะครับมักจะมีปัญหานะแต่ถ้าเราแก้ปัญหาได้นะครับเราทําให้มันใบใหญ่ได้นะครับให้เขาสะสมอาหารเยอะๆได้เนี่ยมันก็จะผ่านหน้าหนาวไปได้ด้วยดีนั่นเองนะอาจจะมีปัญหาบ้างนะครับแต่มันจะผ่านไปได้แน่นอนนะครับ อย่างบางท่านนะครับมาปลูกช่วงปลายฝนนะครับก่อนที่จะหนาวเนี่ยได้มาแค่ใบเดียวนะครับแล้วก็ยังมีอาการใบไหม้นะครับใบขาดธาตุอาหารด้วยอย่างนี้นะครับค่อนข้างที่จะโลดยากนะเพราะฉะนั้นนะครับผมเลยตัดปัญหานะครับในแปลงผมนะครับถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับผมจะไม่ปลูกทุเรียนแล้วนะช่วงที่ผมแนะนํานะครับให้ปลูกทุเรียนนะครับในโซนที่หนาวต่ํากว่า20องศาเป็นระยะเวลานานๆนะก็คือช่วงต้นฤดูฝนนะครับ ช่วงเดือน3เดือน4เดือน5เดือน6ประมาณนี้นะครับ4เดือนนี้นะครับเหมาะแก่การปลูกทุเรียนนะครับและในช่วงหน้าฝนนะครับเราก็จะสามารถนะครับขยายใบของทุเรียนของเราเนี่ยได้ง่ายนะครับเพราะว่าสภาวะอากาศมันเหมาะสมนั่นเองนะความชื้นดินมันได้นะครับความชื้นอากาศมันได้นะครับปุ๋ยนะครับทางดินปุ๋ยทางใบนะครับเราก็ฉีดให้มันเต็มที่นะครับเพื่อเล่งให้ใบมันใหญ่นั่นเองนะ มันก็จะสู้หนาวปีเลขได้นะซึ่งผมเองก็มีประสบการณ์เช่นเดียวกันนะครับเมื่อก่อนหน้านี้นะครับผมไม่ได้เล่งใบให้มันใหญ่ในช่วงหน้าฝนนะครับก็คือไม่ได้ใช้ปุ๋ยทางใบนั่นเองนะพอมาเจอหน้าหนาวทีไรนะครับใบเหลืองใบร่วงใบไม่แดดเยอะนั่นเองนะครับผมก็เลยได้ปรับเปลี่ยนวิธีการนะครับไปเน้นทําให้ใบใหญ่ในช่วงหน้าฝนนะครับก็คือเล่งทําให้ได้สัก3ชุดใบนะให้มันได้สัก3ามชุดใบนะครับ แล้วนะครับอาการนกหนาวนะครับมันจะลดลงได้เยอะเลยนะครับอันนี้คือจากประสบการณ์ในแปลงผมนะและที่สําคัญนะครับก่อนหน้านี้ผมได้แนะนําไปแล้วนะครับการดูแลต้นทุเรียนในช่วงหน้าหนาวนะครับอย่างเลขเลยนะครับไปหาวัสดุมาคลุมดินเลยนะครับอย่างถ้าเป็นต้นทุเรียนปลูกใหม่นะครับผมจะเว้นโคนต้นไว้แค่หนึ่งอกเท่านั้นนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมจะคลุมหมดเลยนะและก็คลุมหนาด้วยนะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือการลดน้านะครับเราก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับ ช่วงหน้าหนาวนะครับเราก็ต้องลดน้ําวงกว้างขึ้นนะครับเพิ่มปริมาณน้ําขึ้นนะครับเพิ่มเวลาในการลดน้ํานั่นเองนะอย่างปกติผมลดอยู่15นาทีนะครับผมก็จะเพิ่มเป็น20นาทีนะครับแล้วก็เปิดวาล์วนะครับให้น้ํามันวงกว้างๆขึ้นไว้นะครับเพราะว่าในพื้นที่ผมนะครับในโซนภาคอีสานนะครับช่วงหน้าหนาวนะครับมันเป็นอากาศแห้งนะความชื้นอากาศมันก็จะต่ํานะครับแต่มันก็อาจจะไม่ต่ํามากนะครับไม่เหมือนช่วงหน้าเล้งนะครับในแปลงผมเนี่ยโหความชื้นต่ํามากเลยนะ 5 0 40%นะครับค่าเฉลี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันก็จะทําให้ทุเรียนของเราเนี่ยมีผลกระทบได้นะอันนี้คือเป็นคําแนะนํานะครับสําหรับท่านที่อยากจะปลูกทุเรียนนะครับช่วงนี้ก็เริ่มต้นหนาวแล้วนะครับถ้าผมแนะนานะครับก็คือให้เลี้ยงไว้ก่อนนะถ้าท่านซื้อต้นพันธุ์มาแล้วนะก็ให้เลี้ยงไว้ก่อนนะครับในถุงชํานะครับมันจะบริหารจัดการง่ายกว่าเราลงดินนั่นเองนะเลี้ยงไว้ก่อนนะครับให้หมดหนาวไปก่อนนะครับนู่นเลยครับหมดหนาวก็ ช่วงเดือน3เดือน4ปีหน้านะครับท่านค่อยลงปลูกก็ได้นะหรือนะครับหากท่านต้องการที่จะปลูกในช่วงนี้นะครับแล้วยังไม่ได้ซื้อต้นพันธุ์ผมก็แนะนําให้ท่านเตรียมดินไว้ก่อนเลยนะครับเพราะการเตรียมดินนะครับเป็นส่วนสําคัญนะครับที่จะทําให้ต้นทุเรียนของเราจเจริญเติบโตได้ดีนะอย่างต้นนี้ของผมนะครับผมเตรียมดินไว้ประมาณ1เดือนนะครับก่อนที่จะปลูกนะส่วนวิธีการเตรียมดินผมได้แนะนําไปแล้วนะครับของผมก็ใช้แค่2อย่างนะครับ ปุ๋ยคอกหมักนะครับในแปลงผมก็ใช้ขี้ควายหมักนะแล้วก็โดโลไม์นะครับแต่มันมีข้อควรระวังนะปุ๋ยคอกหมักเราไม่ควรใส่ทั่วโคกนะครับควรเวน้นรัศมีที่จะปลูกไว้รัศมีประมาณ1นึ่งอนะเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับระบบรากทุเรียนของเรานั่นเองนะครับฉะนั้นนะครับช่วงหน้าหนาวผมจึงไม่แนะนำนะให้ปลูกต้นทุเรียนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ